ถามนิดนึงนะพี่ทำไมทัวร์ลงเหมือนกันใช่ไหมสำหรับเราที่แบบลงเหรอไม่ก็เหมือนแบบไปคนก็จะสอนไปติวน้องแอมนด้าที่พี่ไลฟ์สดบอกได้เลยนะคะเกดไม่มีการทัวร์ลงเพราะเรื่องนี้มันเรื่องการทัวร์ลงเนี่ยเกดไม่เคยสนใจเรื่องนั้นการทัวร์ลงไม่เคยอยู่ในหัวสมองเกดเพราะฉะนั้นสำหรับเมธินีกิ่งพยมไม่มีทัวร์ลงค่ะการน้องๆมาเรียนนะคะกับ Muse by Methini มีอยู่3คนนะคะทุกคนจ่ายตังค์หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันปีนี้เก็บไม่ได้ไป เกี่ยวข้องกับเวที Miss Universe Thailand เลยเพราะฉะนั้นทัวร์อะไรลงคะใครมีปัญหาอะไรคะไม่แต่พูดถึงคนก็เรากลัวว่าเขาจะจับจ้องว่าเราแบบเป็นกรรมการหรือไงคะเราถึงออกมาไลฟ์สดแล้วก็อ๋อมันมีคนพูดนะคะว่าเนี่ยมันจะดีเหรอนะคะซึ่งสำหรับเกดเองแล้วเนี่ยเกดก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเด็กที่เราสอนเนี่ย อยู่ในท็อปรันนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยจริงๆล่ะเกดไม่คิดว่าแค่1โหวต1เสียงของกรรมการเป็น10เนี่ยจะมีอิทธิพลอะไรมากมายมันก็เป็นแค่1เสียงแต่เพื่อทัวร์ไม่ลงน้องๆ นะคะไม่ได้กลัวว่าลงตัวเองหรอกแต่กลัวว่าจะลงที่เขาเพราะอะไรเพราะว่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่1ใน3คนที่เกสอนเนี่ยได้เข้าท็อป3เพราะฉะนั้นเพื่อเซฟน้องเขาเกคิดว่าเกดไม่ไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องขอโทษพี่ปุ้ยกับพี่นาด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้ให้คำสัญญาว่าจะไปแต่คิดว่าเพราะกระแสในปีนี้เนี่ยมันแรงมากเลยคิดว่าไม่อยากเอาเรื่องให้พี่ปุ้ยไปนั่งปวดหัวอีกเพราะฉะนั้นดูสวยๆอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะเก็บว่าพี่เก็บแฟร์มากเลยที่ก็เก็บเป็นคนแฟร์อยู่แล้วเพราะเก็บเป็นคนแฟร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บคิดว่าคือมันก็ยากแหละที่วันหนึ่งเนี่ยเอ้ยเราจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่รู้จักสาวงามเลยเหรอแต่เก็บคิดว่า28ปี29ปีที่เกดอยู่ในวงการทุกคนรู้ว่าเกดเป็นคนที่แฟร์มากๆแล้วอะไรที่ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์เกดจะเป็นหนึ่งเสียงที่จะออกมาพูดว่าเฮ้ยนี่มันไม่แฟร์นะเพราะฉะนั้นเกดเป็นคนที่เดินเส้นตรงมากนะคะแต่ปีนี้เกดคิดว่าเอ้ยเราเอาเวลาไปสอนลูกศิษย์ที่จ่ายตังค์ดีกว่าค่ะแล้วปีนี้สบายใจมากกว่าปีนี้เนี่ยสบายใจเกดสบายใจทุกปีอยู่แล้วแหละแต่ว่าดูตอนนี้ก็ดูหลายๆเวทีที่ประกวดอยู่อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเกดได้สอนน้องๆกันไปแล้วน้องๆไปกันแล้วหน้าที่ของเกดในฐานะเป็นครูของสามน้อง3คนจบแล้วตอนนี้เกดก็มาโฟกัสที่มิสติฟานี่ค่ะมีก็มีการติดตามหรือว่าอะไรติดตามผลงานโอ๊ยติดตามแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเกดก็เป็นคนนึงที่ชอบดูการประกวดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามเกดก็ดูอยู่ค่ะมันไม่ได้เป็นการแบบเลือกข้างแบบปลายๆใช่ไหมพี่เกดว่าแบบเราเชียร์น้องคนนี้แหละลุ้นคนนี้แหละบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่แค่น้อง3คนที่เกดได้สอนเกดเชียร์ยังมีน้องอีกหลายๆคนเลยค่ะที่เกดเชียร์แต่เกดไม่ออกหน้าแค่นั้นเองคนถามว่าเกดเชียร์ใครเกดไม่พูดค่ะค่ะเกดเก็บเอาไว้ในใจของเกดค่ะแต่นี้พี่เกดแจ้งทางกองไปแล้วว่าขอไม่รับหน้าที่เป็นกรรมการยังไม่ได้แจ้งอะไรเลยเพราะยังไม่มีการโทรหาการคุยกันเพราะว่าแม่ปุ้ยก็ยุ่งอยู่พี่นักก็ยุ่งอยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็ซีซั่นของมิสติฟานี่ก็เปิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บมาโฟกัสตรงนี้แต่เกดคิดว่าพี่นักกับพี่ปุ้ยก็น่าจะรู้อ่ะค่ะถ้ามีการติดต่อมาก็จะบอกอย่างเงี้ยค่ะพี่เกดก็จะมามุ่งหน้าด้านนี้โดยตรงก่อนเอาแน่นอนสิคะเพราะว่าตอนนี้นามสกุลเกดก็คือมิสติฟานี่อยู่ค่ะแล้วก็เป็นนามสกุลไปเป็นเวทีไปนะคะพูดถึงอัปเดตถึงเรื่องไปกับภูเก็ตตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เกดคะอ้าวไม่มีอะไรค่ะน้องสกายตอนนี้มาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะใช่ค่ะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยค่ะทำไมถึงให้น้องมาอยู่ที่นี่ครับก็ด้วยเนื่องโควิดนะคะแล้วก็การที่เราจะได้อยู่ใกล้กันเราไม่รู้ว่าในอนาคตใกล้ไกลมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันดีกว่าอย่างเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถัดน้องก็เข้าโรงเรียนตอนนี้ไปโรงเรียนปกติแล้วค่ะใช่ใช่ย้ายกลับมาอยู่ใช่ค่ะค่ะอย่างที่น้องก็คือก็ปล่อยเช่าค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะหาเงินให้น้องสกายเรียนอยู่ค่ะ
นะคะโอเคค่ะนี่ตอนนี้จะต้องรีบไปภูเก็ตเพราะพรุ่งนี้มีสอนมิวสิคที่ภูเก็ตขออนุญาตนะคะเดี๋ยวตบตามข่าวบันเทิงพี่นาตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ